بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينรับชรห์ลิซอดรีวะยัสซิรรีอัมลีวะห์ลุลอุกดะตัมมินลิซานียัฟกะฮูกอลีร็อบบิซิดนาอินมันวะรซุกนาฟะห์มาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติสุขความเมตตาความปรานีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับโปรดประสบแด่พี่น้องทุกท่านนะที่มารับชมรับฟังนะการพูดคุยกันในเรื่องราวของศาสนาซึ่งอัลฮัมดุลิลลาห์มากๆพี่น้องกับการที่เราเองเนี่ยได้มีการพูดคุยในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยในสถานที่ที่ดีงามด้วยนั่นก็คือบ้านของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือมัสยิดนั่นเองซึ่งเราหลายๆคนเนี่ยก็ได้รู้ได้ทราบดีถึงความประเสริฐต่างๆเกี่ยวกับเรื่องราวของมัสยิดเกี่ยวกับบ้านของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่หลายๆคนเช่นเดียวกันพี่น้องก็อาจจะเข้าใจว่ามัสยิดเนี่ยจะเป็นที่สำหรับการทำอิบาดะห์คือเรื่องราวของการละหมาดเรื่องราวของการอิอ์ติกาฟหรือว่าเรื่องราวอื่นๆเพียงเท่านั้นแต่จริงๆแล้วมัสยิดในยุคของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมันมีคุณค่าและมันมีความสำคัญในหลายๆรูปแบบมากกว่าแค่เรื่องราวของอิบาดะห์เพียงอย่างเดียวในเรื่องราวของการศึกษาความรู้เนี่ยนบีก็ใช้สถานที่ที่เรียกว่ามัสยิดเนี่ยแหละพี่น้องในการศึกษาความรู้จนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยมัสยิดนบีหรือว่ามัสยิดอันนะบะวีเนี่ยก็ยังใช้เป็นสถานที่ในการศึกษาความรู้มีบรรดาผู้รู้มีบรรดานักวิชาการเนี่ยสอนตามเสาต่างๆของมัสยิดนบีเนี่ยอย่างมากมายฉะนั้นเนี่ยจึงทำให้เราได้รู้ว่ามัสยิดจึงมีคุณค่ามากกว่ากันเพียงแค่เรื่องราวของอิบาดะห์เพียงอย่างเดียวนั่นเองฉะนั้นวันนี้นะอัลฮัมดุลิลลาห์มากๆพี่น้องกับการที่เราได้มีเกียรติมาพบเจอกันมาพูดคุยกันในสถานที่ที่มีเกียรติในเวลาที่มีเกียรติก็คือเวลาในการพูดคุยในเรื่องราวของศาสนาแล้วก็ในเรื่องราวที่มีเกียรติด้วยก็คือเรื่องราวของศาสนาการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองซึ่งแน่นอนพี่น้องหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยแน่นอนมันเป็นหัวข้อที่มันกว้างและก็เป็นหัวข้อที่เราเองเนี่ยหลายๆคนก็รับรู้รับทราบกันเป็นอย่างดีถึงรายละเอียดต่างๆของมันแต่หลายๆคนเช่นเดียวกันก็อาจจะมีความเข้าใจที่มันผิดพลาดหลายๆคนเช่นเดียวกันก็อาจจะมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องฉะนั้นเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมาปรับเปลี่ยนความคิดหรือว่าความเชื่อของเราเนี่ยในเรื่องนี้เนี่ยกันใหม่ในหลายๆคนนั่นเองพี่น้องแต่สำหรับใครก็ตามที่เขามีความรู้อยู่แล้วในเรื่องนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จะมาตอกย้ำความเข้าใจที่เขาคิดว่ามันถูกต้องเนี่ยให้มันถูกต้องอย่างชัดเจนนั่นเองพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาห์ซึ่งในเรื่องราวของความรู้นะพี่น้องไม่ว่าจะเป็นความรู้ใดก็ตามในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยมันจะมีคำพูดหนึ่งนะพี่น้องที่นักวิชาการท่านหนึ่งก็คือท่านอิบนุญาวซีเนี่ยได้บอกว่าชัยฏอนเนี่ยหรือว่าอิบลิสเนี่ยสิ่งแรกที่มันจะล่อลวงมนุษย์อ่ะท่านอิบนุญาวซีว่าสิ่งแรกที่อิบลิสจะล่อลวงมนุษย์เนี่ยก็คือจะขัดขวางมนุษย์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยเฉพาะเนี่ยพี่น้องให้เขาเนี่ยออกห่างจากเรื่องราวของความรู้ที่ถูกต้องเพราะอะไรพี่น้องท่านอิบนุญาวซีว่าเพราะว่าความรู้มันคืออันนูรมันคือรัศมีฉะนั้นเนี่ยถ้าอิบลิสมันสามารถขัดขวางรัศมีตรงนี้ของเราได้นะพี่น้องก็แสดงว่าเราก็จะหลงอยู่ในความมืดมิดไปตลอดชีวิตหมายความว่าความรู้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากที่จะทำให้เราได้รับหนทางที่ถูกต้องความรู้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากที่จะทำให้เราได้รู้ว่าสิ่งไหนมันถูกและสิ่งไหนมันผิดไม่มีอื่นใดนอกจากนี้นอกจากเรื่องราวของความรู้เพียงเท่านั้นฉะนั้นการที่พี่น้องเสียสละเวลามานั่งฟังในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่มีเกียรติอย่างมากและมันจึงเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่จะทำให้เราได้รู้ว่าสิ่งไหนล่ะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบอกและสิ่งไหนสิ่งที่รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้สั่งใช้ได้บอกได้ปฏิบัติไว้ให้เราได้ดูนั่นเองพี่น้องนี่คือคุณค่าของเรื่องราวของความรู้ฉะนั้นวันนี้เนี่ยจึงถือว่ามีเกียรติในการที่เรามาฟังในเรื่องราวของอัลเอาเราะห์อัลเอาเราะห์ก็คือสิ่งที่เราจะต้องปกปิดสิ่งที่พึงสงวนสำหรับเราทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นทั้งเพศชายหรือว่าเพศหญิงและก็เรื่องราวของการแต่งกายเช่นเดียวกันที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ซึ่งประการแรกนะพี่น้องที่เราจะพูดคุยกันเนี่ยก็คือเรื่องราวของเอาเราะห์เป็นอันดับแรกเราเองจะต้องรู้ก่อนว่าคำว่าเอาเราะห์เนี่ยพี่น้องในภาษาอาหรับเนี่ยคำว่าเอาเราะห์เนี่ยมันมีความหมายเดียวกับคำว่าอันนักนักซุนที่แปลว่าข้อบกพร่องข้อบกพร่องเนี่ยพี่น้องก็คือสิ่งที่เราเองเนี่ยหรือว่าจุดอ่อนเนี่ยคือสิ่งที่เราเองไม่ต้องการที่จะให้ใครมองเห็นสิ่งที่เราเองไม่มีใครหรอกที่จะมาเป่าประกาศว่าฉันมีข้อบกพร่องใดๆบ้างนอกจากว่าจะมีคนมาบอกเรา
ไม่มีใครที่เป็นคนปกติธรรมดาเนี่ยจะมาบอกว่าฉันมีข้อบกพร่องอันนั้นอันนี้หรือว่าฉันมีสิ่งที่มันไม่ดีเป็นจุดอ่อนจุดนั้นจุดนี้แน่นอนคนปกติหรือว่าในเรื่องธรรมดาของมนุษย์เนี่ยจะไม่มีใครพูดถึงสิ่งเหล่านี้ฉะนั้นเนี่ยมันจึงผูกพันกับคำว่าอัลลอฮ์อัชชะรีอัลลอฮ์ในหลักการของศาสนาเพราะว่าอัลลอฮ์ในหลักการของศาสนาเนี่ยมันคือสิ่งที่เราทุกคนจะต้องพึงสงวนคือสิ่งที่เราเองทุกคนจะต้องมีความละอายสิ่งที่เราเองทุกคนจะต้องปกปิดให้สุดความสามารถของเรานั่นแหละจึงเป็นการบ่งบอกว่าศาสนาของเราเนี่ยจึงเป็นศาสนาที่บริสุทธิ์ปกป้องทุกๆคนให้พ้นจากความน่าละอายในชีวิตของเราแต่ศาสนาอื่นแน่นอนเราไม่ต้องพูดถึงเพราะพวกเขาเนี่ยไม่ได้มีกฎเกณฑ์ในเรื่องเหล่านี้แต่ศาสนาเราด้วยกับความที่เป็นศาสนาที่มาจากพระเจ้าอย่างแท้จริงจึงเป็นศาสนาที่มีทุกรูปแบบทุกมุมมองนั่นเองพี่น้องนี่แหละคือคำว่าเอาร้อในหลักศาสนาคือสิ่งที่ต้องละอายสิ่งที่จะต้องปกปิดนั่นเองพี่น้องและคำว่าเอาร้อหรือว่าสิ่งที่เราจะต้องปกปิดเนี่ยพี่น้องสิ่งที่ต้องพึงสงวนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนเนี่ยรู้ดีอยู่แล้วเป็นธรรมชาติของมนุษย์เลยเพราะว่าถ้าถามว่าใครเหรอพี่น้องที่เป็นคนดีๆที่มีสติปัญญาดีๆเนี่ยจะมีใครเขามาเดินโดยไม่ใส่เสื้อผ้าจะมีใครที่อยากที่จะโชว์สิ่งที่ตัวเองเนี่ยสิ่งที่ผู้คนเนี่ยไม่ได้โชว์กันโดยปกตินะพี่น้องอวัยวะที่เราไม่ได้โชว์กันปกติถามว่ามีคนดีๆที่ไหนเขาจะมาเดินแล้วก็แต่งตัวหรือว่าไม่ได้แต่งสิ่งใดเดินมาบนถนนเดินมาบนหนทางต่างๆแน่นอนไม่มีใครทำสิ่งเหล่านั้นถ้าเขาเป็นคนที่ปกติมันจึงทำให้เราได้รู้เลยว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยการปกปิดเอาล่ะมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์เป็นสิ่งที่มนุษย์รู้ดีอยู่แล้วแต่อยู่ที่ว่าแต่ละคนเนี่ยจะนำหลักการไหนมาใช้วันนี้เนี่ยหลักการของผู้คนที่ไม่ใช่ศาสนาอิสลามเนี่ยเขาค่อยๆเลือนหายไปเพราะแต่ก่อนเนี่ยเขามีคำว่าอะไรพี่น้องรักนวลสงวนตัวใช่ไหมคนในสมัยก่อนเนี่ยมีความรักนวลสงวนตัวไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาจะแต่งตัวมิดชิดแต่ในปัจจุบันเนี่ยมันค่อยๆเลือนหายไปมันค่อยๆแต่งตัวน้อยชิ้นน้อยชิ้นไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ชายหรือว่าผู้หญิงเช่นเดียวกันฉะนั้นแล้วเนี่ยศาสนาอิสลามของเราจึงมีข้อบังคับตรงนี้มาเพื่ออะไรพี่น้องเพื่อให้เราเนี่ยไม่ว่าจะผ่านกี่ยุคกี่สมัยมาจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์ทุกคนก็ต้องใส่สิ่งที่เหมือนกันทุกคนก็จะต้องปกปิดในสิ่งที่มันเหมือนกันที่เราเรียกว่าเอาร้อนนั่นเองพี่น้องและสิ่งเหล่านี้เนี่ยที่เราบอกว่ายืนยันว่ามันคือสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่มนุษย์จะรู้อยู่แล้วว่าจะต้องปกปิดเอาร้อนเนี่ยปกปิดสิ่งที่น่าละอายเนี่ยพี่น้องมันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่มนุษย์คนแรกก็คือตั้งแต่ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามและพระนางฮาวะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่าไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานนะพี่น้องว่าฟะลัมมาซากัชชะจะรอและในขณะที่ฮาวะและอาดัมเนี่ยได้ไปกินผลไม้ในสวนสวรรค์เนี่ยพี่น้องในขณะนั้นเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยอัลลอฮฺสุตะลาให้นบีอาดัมอะลัยฮิสสลามและพระนางฮาวะเนี่ยแต่งตัวด้วยกับเสื้อผ้าของสวนสวรรค์ที่อยู่ในสวนสวรรค์แล้วพอไปกินเนี่ยแน่นอนอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาก็โกรธกิ้วพอไปขัดขืนคำสั่งของอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาพงได้กล่าวต่อว่าบาดัตละฮูมาซาวาตุฮูมาอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาเนี่ยก็เลยทำให้ทั้งสองเนี่ยทำให้เสื้อผ้าอาภรณ์ที่ทั้งสองใส่อยู่เนี่ยมันหายไปพอเสื้อผ้าทั้งสองหายไปเนี่ยวาตอฟิกอยักซิฟานี่อะไรฮิมามินวารอกินจันนะพงได้เล่าว่าเมื่อเสื้อผ้าอาภรณ์ของทั้งสองหายไปเนี่ยเขาทั้งสองก็มีความกลัวก็เลยนำใบไม้ในสวรรค์เนี่ยมาปกปิดไว้จึงทำให้เราได้รู้ว่าอะไรพี่น้องว่าธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยสองคนนั้นคือมนุษย์คนแรกไม่มีความรู้สึกหรือว่าไม่มีสิ่งใดที่จะมาบอกให้เขารู้ว่าสิ่งนี้มันต้องปกปิดนะแต่ทำไมเขาถึงต้องไปหาใบไม้ในสวรรค์มาปกปิดทำไมนบีอาดัมและพระนางฮาวะถึงต้องหาใบไม้มาปกปิดอวัยวะที่พึงสงวนเพราะอะไรพี่น้องเพราะมันคือธรรมชาติของมนุษย์ที่รู้ดีอยู่แล้วว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะต้องปกปิดนั่นเองนี่แหละคือสิ่งที่เราได้บอกได้ย้ำเตือนอย่างชัดเจนว่าอิสลามของเราเนี่ยเป็นหลักการที่มันอยู่บนความเป็นธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วแต่ที่มนุษย์ทำอยู่ปัจจุบันนี้เนี่ยมันคือสิ่งที่ฝืนกับธรรมชาติเพราะอย่างที่บอกแล้วถ้าคนธรรมดาคนดีๆเนี่ยไม่มีใครที่จะมาเดินโดยไม่แต่งตัวสิ่งใดไม่มีใครที่จะมาแต่งตัวน้อยชิ้นเพราะอะไรพี่น้องเพราะว่าคนที่ทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยแน่นอนสติปัญญาบกพร่องหรือว่ามีความเข้าใจในเรื่องราวชีวิตที่มันผิดพลาดหรือว่าเหตุผลอื่นๆอีกมากมายแต่ถ้าใครก็ตามที่ยึดมั่นอยู่บนหลักการที่ถูกต้องเนี่ยอยู่บนธรรมชาติอย่างแท้จริงเนี่ยก็จะต้องปกปิดความพึงสงวนของตัวเองปกปิดสิ่งที่ต้องละอายนั่นเองและแน่นอนพี่น้องเรื่องราวของเอาร้อนเนี่ยประการแรกเลยที่เราทุกคนจะต้องรู้ดีกันอยู่แล้วเนี่ยว่าเอาร้อของทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพศชายเพศหญิงเนี่ยก็คือเซาอาตานก็คือทั้งทวารหนักและก็ทวารเบาซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมนุษย์ทุกคนรู้ดีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือว่าไม่ใช่มุสลิมทุกคนรู้ดีอยู่แล้วว่าทั้งทวารหนักและทวารเบาเนี่ยจะต้องเป็นสิ่งที่ทุกคนปกปิดไม่มีใครที่จะมากล้าในการเปิดเผยถ้าเป็นคนที่สติปัญญาดีนั่นเองพี่น้อง
ฉะนั้นประการแรกที่เราจะพูดคุยก็คือเอารอตุริจานเอารอของเพศชายนั่นเองการที่ผมพูดเรื่องราวของเพศชายก่อนเนี่ยพี่น้องเพราะอะไรเพราะเรื่องราวของเอารอเพศหญิงเนี่ยมันมีรายละเอียดมากมายมันมีสิ่งที่เราจะต้องย้ำเตือนกันอย่างมากมายฉะนั้นเนี่ยอยากที่จะพูดในจุดของผู้ชายก่อนว่าผู้ชายเนี่ยไม่ใช่ว่าจะแต่งตัวแบบไหนก็ได้ผู้ชายไม่ว่าไม่ใช่ว่าจะเปิดร่างกายอวัยวะไหนก็ได้ตามที่เราต้องการแต่ผู้ชายก็มีเอารอเช่นเดียวกันเหมือนกับที่เรารู้ดีว่าเอารอของผู้ชายเนี่ยคือมาเบนัสซุตรอมาเบนัสซุตรอวะรอกบะคือสิ่งที่อยู่ระหว่างสะดือแล้วก็หัวเข่านั่นเองนี่คือเอารอของเพศชายที่เรารู้ดีกันอยู่แล้ววัลฟะคีดามินัลเอารอและแน่นอนเนี่ยเมื่อสะดือถึงหัวเข่าแสดงว่าขาอ่อนของผู้ชายเนี่ยขาอ่อนคือขาที่อยู่เหนือหัวเข่าเนี่ยมันก็คือเอารอเช่นเดียวกันฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าเราเห็นหลายๆคนผู้ชายแต่งขาสั้นหรือว่าผู้ชายเนี่ยถอดเสื้อโดยเห็นสิ่งที่มันอยู่ใต้สะดือไปนิดนึงเนี่ยพี่น้องแน่นอนว่าสิ่งนั้นมันขานกับหลักการของอิสลามเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัสฟาลุสซุรรอวะฟาวกัรรุกบะตัยนมินัลเอารอสิ่งที่มันอยู่ต่ำกว่าสะดือและสิ่งที่อยู่เหนือหรือว่าสูงกว่าหัวเข้าเนี่ยมันคือเอารอนี่คือเอารอสำหรับเพศชายที่ไม่สามารถที่จะเปิดให้ใครดูได้เลยนอกจากภรรยาของตัวเองเพียงเท่านั้นและเอารอนี่พี่น้องไม่ได้หมายความว่าเด็กเนี่ยจะรวมไปด้วยในฮุกกลมนี้แต่เด็กเองเนี่ยยังไม่นับว่าเขาจะต้องปกปิดสิ่งเหล่านั้นนอกจากว่าจะอาเกลบาลิกแล้วคือบรรลุศาสนภาวะแล้วแต่คนที่จะต้องปกปิดเอารอนี้เนี่ยเพศชายก็คือคนที่บรรลุศาสนภาวะแล้วไม่สามารถที่จะปกเปิดในสิ่งที่อยู่ใต้สะดือหรือว่าสิ่งที่อยู่เหนือหัวเข่าของเขาได้นี่คือสิ่งที่เรารู้ดีว่าไม่สามารถเปิดให้เพศตรงข้ามดูได้ไม่สามารถเปิดให้ใครดูได้เลยนอกจากตัวของเขาเองแล้วก็ภรรยาของเขาเพียงเท่านั้นนี่คือเอารอของเพศชายต่อหน้าบุคคลอื่นแต่นักวิชาการเนี่ยพี่น้องก็ได้ขัดแย้งกันนะว่าสิ่งที่เราที่นบีบอกว่าอยู่ใต้สะดือและเหนือหัวเข่าเนี่ยไอหัวเข่าและสะดือเนี่ยมันรวมอยู่ด้วยไหมเพราะนบีบอกว่าสิ่งที่อยู่ใต้สะดือสิ่งที่อยู่ใต้สะดือนักวิชาการก็เลยเถียงว่าและใต้สะดือเนี่ยมันรวมสะดือไปด้วยไหมแต่นักวิชาการที่มีน้ำหนักมากที่สุดเนี่ยเขาบอกว่าใต้สะดือเนี่ยหมายความว่าสิ่งที่อยู่ใต้สะดือเพียงเท่านั้นส่วนสะดือเนี่ยไม่ถือว่าเป็นเอารอของเพศชายต่อหน้าบุคคลอื่นแต่หัวเข่าเช่นเดียวกันหัวเข่าก็ไม่รวมเป็นเอารอของเพศชายในทัศนะหรือว่านักวิชาการที่มีน้ำหนักมากกว่านั่นเองพี่น้องฉะนั้นเนี่ยหัวเข่าและก็สะดือเนี่ยคือสิ่งที่ไม่ใช่เอารอสำหรับเพศชายแต่ถามว่าสิ่งที่ดีงามมากที่สุดเนี่ยก็คือผู้ชายต้องปิดให้มันมากกว่านั้นอยู่แล้วไม่มีใครที่ใส่กางเกงตัวเดียวแล้วปิดเท่าสะดือแล้วก็ถึงหัวเข่าแล้วบอกว่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่ดีที่สุดไม่มีนักวิชาการคนไหนบอกต่อให้คนนักวิชาการส่วนมากเนี่ยจะบอกว่าเอารอคือใต้สะดือถึงหัวเข่าแต่ทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าการที่เอารอมีแค่นั้นแต่การแต่งตัวให้มันมากกว่านั้นเนี่ยคือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดคือสิ่งที่ดีงามที่สุดฉะนั้นเนี่ยเราเองจะต้องตระหนักดูว่าการที่เราแต่งตัวแล้วบอกว่าปิดเพียงแค่เอารออย่างเดียวเนี่ยมันใช้ได้หรือว่าเราจะเอาสิ่งที่มันดีกว่าสำหรับตัวของเราและการที่จะพิจารณานะพี่น้องไม่ว่าจะเป็นทั้งเพศหญิงและเพศชายเนี่ยเรื่องราวของการแต่งกายและปกปิดเอารอเนี่ยก็คือการที่เราจะต้องมองดูว่าในละหมาดของเราเนี่ยเราแต่งตัวแบบไหนเราถึงละหมาดใช้ได้ถ้าเราแต่งตัวแบบไหนละหมาดของเราใช้ได้เนี่ยคือเราเดินขึ้นมาเราเดินมาจากบ้านได้ยินเสียงอาซานเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจจะมาละหมาดได้ยินเสียงอาซานระหว่างทางเนี่ยเราเข้าไปมัสยิดไปละหมาดเลยเนี่ยโดยที่เราไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มเติมไม่ต้องไปหยิบสรงมาใส่ไม่ต้องไปหยิบโต๊ะมาใส่แสดงว่าการแต่งตัวของเรามันสมบูรณ์แล้วการแต่งตัวของเรามันปกปิดเอารออย่างถูกต้องแล้วเช่นเดียวกันสตรีเนี่ยการที่จะบอกว่าเอารอของเขาเนี่ยหรือว่าการแต่งกายของเขาดีที่สุดเนี่ยคือแบบไหนก็คือแบบเดียวกับที่เขาแต่งในละหมาดผู้หญิงคนใดที่เขาออกมาจากบ้านและสามารถเดินขึ้นไปละหมาดในมัสยิดได้เลยไม่ต้องไปหยิบตะละกงไม่ต้องไปหยิบสิ่งที่มันมาใส่ด้านล่างหรือว่าด้านบนเพิ่มเติมเนี่ยพี่น้องแสดงว่าการแต่งตัวของผู้หญิงเหล่านั้นก็สมบูรณ์ครบถ้วนและดีที่สุดแล้วนี่คือหลักการในการพิจารณาง่ายๆเลยแต่วันนี้เนี่ยที่เรามาพูดสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าคนที่เขาแต่งตัวแบบนั้นเนี่ยมันก็ยังมีข้ออนุโลมในศาสนาฉะนั้นเนี่ยพี่น้องเอารอของเพศชายที่เราได้บอกย้ำเตือนว่าคือเอารอต่อหน้าบุคคลอื่นทั้งหมดเนี่ยคือระหว่างสะดือถึงหัวเข่าต่อมาเอารอของเพศชายในขณะที่ละหมาดเนี่ยพี่น้องในขณะละหมาดแตกต่างกันนะเอารอของเพศชายในนอกละหมาดกับในละหมาดแตกต่างกันเพราะว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าในขณะที่เราจะละหมาดเนี่ยให้เราต้องมีสิ่งที่มาคุมไหล่ของเราฉะนั้นผู้ชายไม่สามารถที่จะใส่กางเกงตัวเดียวแค่ปิดสะดือถึงหัวเข่าแล้วก็ละหมาดได้เขาจะต้องมีสิ่งที่อยู่ด้านบนสิ่งที่มันคุมไหล่ของเขาที่จะละหมาดคือเสื้อนั่นเองพี่น้อง
นี่แหละคือหลักการที่ถูกต้องฉะนั้นเอาร่อของผู้ชายไม่ใช่เพียงแค่สะดือถึงหัวเข้าในการละหมาดแต่มันรวมไปถึงไหล่ของเขาคือเสื้อที่จะต้องใส่ในการละหมาดด้วยนี่คือสิ่งที่ดีงามที่สุดนั่นเองพี่น้องนี่คือเอาร่อของเพศชายที่เราพูดคุยกันณตอนนี้นั่นเองพี่น้องประการต่อมาเนี่ยเมื่อเรารู้เช่นนี้นะพี่น้องว่าเอาร่อของเพศชายในการละหมาดเนี่ยมันรวมไปถึงหัวไหล่หมายถึงว่าต้องใส่เสื้อในการละหมาดด้วยและถามว่าเราเนี่ยจะแต่งตัวแค่นั้นเนี่ยมันดีหรือเปล่าหมายถึงว่าใส่เสื้อแล้วก็กางเกงแค่ถึงหัวเข่าเนี่ยมันดีหรือเปล่าแน่นอนมันทำให้ละหมาดของเราใช้ได้เพราะการปกปิดเอาร้อเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขของการละหมาดถ้าเราไม่ปกปิดเอาร้อโดยที่เราตั้งใจการละหมาดของเราใช้ไม่ได้หมายถึงว่าละหมาดแล้วก็กางเกงเนี่ยไม่ปิดถึงหัวเข่าเนี่ยพี่น้องการละหมาดของเราใช้ไม่ได้หรือว่าละหมาดแล้วเห็นสะดือเนี่ยแบบตั้งใจการละหมาดของเราก็ใช้ไม่ได้เพราะมันเป็นเงื่อนไขที่ทำให้ละหมาดใช้ได้แต่ถ้าใครก็ตามละหมาดอยู่เนี่ยแต่งตัวนะใส่กางเกงถึงหัวเข่าเนี่ยแหละแต่ละหมาดอยู่แล้วมันมีลมพัดหรือว่าละหมาดอยู่แล้วเสื้อมันถลกขึ้นมาเองมันอาจจะตึงอะไรอย่างเงี้ยนักวิชาการบอกว่าไม่เป็นไรถ้ามันเล็กๆน้อยๆการละหมาดของเราใช้ได้แต่มันจะทำให้การละหมาดของเราไม่สมบูรณ์นั่นเองฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่เราเองจะต้องพิจารณาว่าแล้วมันสิ่งที่ดีกว่ามันคืออะไรล่ะในเมื่อเรารู้แล้วว่าเสื้อถึงหัวเข่าเนี่ยมันคือเอาร่อในการละหมาดแล้วเราเองจะต้องแต่งตัวแบบไหนล่ะในเมื่อแค่นี้มันถือว่าดีพอหรือเปล่าเรามาดูคำพูดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะพี่น้องในคัมภีร์อัลกุรอานอัลเลาะห์ได้กล่าวว่ายาบานีอาดัมโอลูกหลานของอาดัมเอ๋ยคูซูซีนะตะกุมอินดะกุลลิมัสยิดพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจงยึดความสวยงามในทุกๆมัสยิดอยู่ในซูเราะห์อัลอารอฟหมายความว่าอะไรพี่น้องหมายความว่าการที่เราจะแต่งตัวเข้าเฝ้าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่งตัวมาละหมาดที่มัสยิดเนี่ยพี่น้องเราจะต้องแต่งตัวให้มันสวยงามที่สุดถามว่าวันนี้เนี่ยเวลาเราจะออกนอกบ้านบางคนจะไปห้างบางคนจะไปเที่ยวนี่พี่น้องแต่งตัวกันอย่างหล่ออย่างเนี๊ยบเลยหากางเกงที่สวยที่สุดกางเกงยาวๆที่สวยที่สุดเสื้อที่มันใหม่ที่สุดแต่เวลามามัสยิดเนี่ยพี่น้องใส่กางเกงแค่ถึงหัวเข่าแค่นั้นหรือใส่เสื้อแค่สั้นๆเพียงแค่นั้นหรือถามว่ามันสมควรหรือเปล่ากับการที่เราจะมาเข้าเฝ้าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องลองพิจารณาดูนะวันนี้เนี่ยเราเห็นคนที่เวลาสมมุติว่าถ้ามีกษัตริย์คนนึงหรือว่ามีผู้ใหญ่บ้านมีผู้ว่าจังหวัดของเราเนี่ยเรียกเราไปหาเขาเนี่ยไปพบเขาเราจะแต่งตัวแค่นั้นไปเหรอพี่น้องเราก็ต้องแต่งตัวให้มันดูดีให้มันดูดีที่สุดเท่าที่เราแต่งตัวได้แต่วันนี้เนี่ยเรามาละหมาดเข้าเฝ้าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราจะต้องแต่งตัวให้มันยิ่งดีมากกว่ามนุษย์ที่เราจะไปพบเจอและคิดว่ามีเกียรติมากที่สุดบนหน้าดุนยาด้วยซ้ำเพราะอะไรพี่น้องเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืออัรรอซากคือผู้ประทานปัจจัยยังชีพให้กับเราคือผู้ที่ให้เราตั้งแต่เราเกิดจนกระทั่งเราตายจนกระทั่งถึงกิยามะห์สวรรค์ก็เป็นของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมันคุ้มหรือเปล่ากับการที่เรามาละหมาดและแต่งตัวแบบไหนก็ได้เอาแค่พ้นเอาร้อนเนี่ยแน่นอนมันสามารถใช้ได้แต่ดีที่สุดก็คือต้องแต่งตัวให้มันดีที่สุดเท่าที่เรามีความสามารถนั่นเองนี่คือสิ่งที่เราเองจะต้องปรับเปลี่ยนและพิจารณาใหม่นั่นเองพี่น้องว่าการละหมาดของเรามันใช้ได้แต่จะดีที่สุดต้องหาเสื้อผ้าที่มันดีเช่นเดียวกันในการเข้าเฝ้าต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองนี่คือเรื่องราวของเอาร้อของเพศชายนั่นเองพี่น้องต่อมาเนี่ยพี่น้องเรื่องราวของเอาร้อของเพศชายเนี่ยก็คือเมื่อเรารู้แล้วว่าเอาร้อของเพศชายก็คือสะดือถึงหัวเข่าฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยอาจจะบอกว่าฉันแต่งตัวใส่เสื้อกางเกงถึงหัวเข่าแล้วแต่เสื้อของฉันเนี่ยมันรัดตัวไปหมดเลยบางคนอาจจะมีกล้ามก็อาจจะใส่เสื้อรัดเหมือนคนที่กำลังจะออกกำลังกายเช่นเดียวกันคนที่เล่นฟุตบอลเนี่ยก็อาจจะมีกางเกงซับในหรือกางเกงว่ายน้ำที่บอกว่าปิดหัวเข่าแล้วเนี่ยถามว่าสิ่งเหล่านั้นใช้ได้ไหมในรูปแบบของอิสลามในอิสลามเนี่ยเรียกสิ่งเหล่านั้นว่าตะบัดรุจพี่น้องตะบัดรุจเนี่ยคืออะไรคือการอวดโฉมตัวเองต่อให้เราเนี่ยจะปกปิดทั้งหมดนะที่เรียกว่าเอาร่อของเพศชายแล้วตั้งแต่เสื้อจนกระทั่งถึงหัวเข่าแล้วพ้นไปแล้วเนี่ยพี่น้องอาจจะถึงตะตุ่มด้วยซ้ำบางคนแต่ถ้ามันรัดรูปมันเห็นสวดทรงเราทั้งหมดเนี่ยพี่น้องแน่นอนสิ่งเหล่านั้นนักวิชาการบอกว่าก็เหมือนกับว่าไม่มีประโยชน์ในการใส่ของเราเราอาจจะบอกว่ามันดูแรงไปหรือเปล่าเราอาจจะบอกว่าคนที่มันไม่ใส่แน่นอนมันดูไม่ดีหรอกมันดูไม่เทียบเท่ากับคนไม่ใส่หรอกแต่สำหรับศาสนาอิสลามเราจะต้องใส่เสื้อที่มันไม่รัดสวดทรงเราเพราะอะไรพี่น้องเพราะการที่อัลลอฮฺสุนัลาสั่งใช้ให้เราปกปิดเอาร้อนเนี่ยคือคำว่าปกปิดก็คือต้องปกปิดไม่ให้เห็นในสิ่งที่อยู่ข้างในแล้วถ้าถามว่าเราใส่แบบรัดรูปเนี่ยพี่น้องแบบที่เราใส่ชุดว่ายน้ำหรือว่าชุดออกกำลังกายเนี่ยถามว่ามันจะเรียกว่าปกปิดโดยแท้จริงหรือเปล่าทุกคนก็รู้อยู่แล้วด้วยกับความรู้ด้วยกับสิ่งที่ตัวเองสามารถตอบได้อยู่แล้วว่ามันไม่เรียกว่าปกปิดอย่างแท้จริง
มันจะได้ว่าตาบัตรุจมีฮุกกลมว่าไม่มีประโยชน์ในการใส่สิ่งเหล่านั้นนักวิชาการบางท่านจึงบอกว่าฮุกกลมของเขาเนี่ยก็เหมือนกับคนที่ไม่ได้ใส่สิ่งใดเลยนั่นคือสิ่งที่อันตรายอย่างมากพี่น้องฉะนั้นวันนี้เนี่ยนอกจากว่าเราจะพิจารณาแล้วว่าต้องปิดเอาร้อแล้วจะต้องปิดในรูปแบบไหนด้วยใส่เสื้อให้มันดูหลวมๆหน่อยอย่าให้มันรัดรูปจนมากเกินไปให้มันเห็นส่วนทรงของร่างกายเนี่ยก็ไม่ได้เช่นเดียวกันต่อให้เราจะเป็นเพศชายก็ตามนี่แหละคือเรื่องราวของเอาร้อและการแต่งตัวของบรรดาเพศชายนั่นเองพี่น้องซึ่งมันก็ไม่ได้มีรายละเอียดอะไรมากมายแต่ให้เราคำนึงและให้เราปรับเปลี่ยนความคิดใหม่ในสิ่งที่เราเองเนี่ยอาจจะยังเข้าใจไม่ถูกต้องในเรื่องราวของการแต่งกายของเพศชายนั่นเองพี่น้องต่อมาเนี่ยประเด็นที่เราจะพูดคุยเนี่ยก็คือเอาร้อตุลมาระแน่นอนก็คือเอาร้อของเพศหญิงสิ่งที่พึงสงวนสิ่งที่เราเองเนี่ยจะต้องมีความละอายสำหรับสตรีเนี่ยมีสิ่งใดบ้างนั่นเองพี่น้องแน่นอนนักวิชาการเนี่ยได้บอกว่าเอาร้อของเพศหญิงเนี่ยคือจะมีอุญญาสัตทั้งหมดเลยของร่างกายมาอาดาอันวัชวันยาใดนอกจากสองอย่างก็คือใบหน้าแล้วก็มือทั้งสองนั่นเองผู้หญิงเนี่ยเอาร้อมันมากกว่าผู้ชายก็คือใบหน้าแล้วก็มือทั้งสองนี่คือเอาร้อของเพศหญิงทั้งหมดพี่น้องฉะนั้นเนี่ยจึงได้บอกกับพี่น้องทุกคนว่าการที่จะพิจารณาว่าเราแต่งตัวดีงามสมบูรณ์หรือเปล่านะพี่น้องก่อนจะออกจากบ้านเนี่ยก็คือพิจารณาว่าเราแต่งตัวที่จะสามารถละหมาดได้เลยไหมนั่นเองนี่คือสิ่งที่ง่ายๆที่เราจะต้องพิจารณาและเนี่ยแหละคือเอาร้อที่นักวิชาการได้บอกว่ามันคือเอาร้อของผู้หญิงต่อหน้าอัจนาบีต่อหน้าบุคคลอื่นทั้งหมดที่ไม่ใช่มะห์รอมของนางที่ไม่ใช่คนที่เป็นสามีของนางที่ไม่ใช่ลูกหลานหรือว่าเครือญาติหรือว่าที่ไม่ใช่สตรีด้วยกันเองจะต้องปิดทั้งหมดยกเว้นใบหน้าและก็ฝ่ามือนั่นเองนี่คือเอาร้อของผู้หญิงทุกคนนั่นเองพี่น้องประการต่อมาเนี่ยเอาร้อของผู้หญิงกับผู้หญิงเองเนี่ยมีอะไรบ้างเอาร้อตุลมะระลิลมะระอันมุสลิมะเฉพาะผู้หญิงที่เป็นมุสลิมะเท่านั้นก่อนนะพี่น้องเอาร้อของผู้หญิงที่เป็นมุสลิมะด้วยกันเองเนี่ยสามารถเปิดได้แค่ไหนนักวิชาการแน่นอนว่ามีการขัดแย้งกันอย่างมากมายแต่สิ่งที่มีน้ำหนักมากที่สุดเนี่ยนักวิชาการได้บอกว่าเอาร้อของผู้หญิงที่อยู่กับมุสลิมะด้วยกันเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเครือญาติหรือว่าไม่ใช่เครือญาติเนี่ยก็คือสิ่งที่มันเปิดกันโดยปกติคือเราเปิดกันโดยปกติที่ไม่ได้มีความละอายกันมีอะไรบ้างล่ะพี่น้องอาจจะเป็นศีรษะผมของเราเนี่ยอาจจะเป็นคออาจจะเป็นมือหรือว่าอาจจะเป็นเท้าของเราหรือว่าขาเล็กๆน้อยๆเนี่ยนี่คือสิ่งที่เปิดกันโดยปกติโดยที่ไม่มีความละอายแล้วถ้าเกิดมันมากไปกว่านั้นเนี่ยดวงถามความรู้สึกของเราว่าเรามีความละอายในการเปิดไหมถ้าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นสิ่งที่เราละอายในการเปิดเช่นอะไรล่ะสิ่งที่มันต่ำลงมากว่าคอเนี่ยหรือว่าสิ่งที่มันเหนือขึ้นมากว่าหัวเข่าเนี่ยแน่นอนผู้หญิงหรือว่าทุกคนเนี่ยก็จะมีความละอายในการเปิดให้คนอื่นดูฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถที่จะเปิดให้กับผู้หญิงด้วยกันดูได้ที่เป็นมุสลิมะนั่นเองแต่ถ้าต่อให้เป็นมุสลิมะแต่เป็นคนที่แบบชอบพูดไม่ดีชอบนำเรื่องของคนอื่นไปพูดเนี่ยก็ไม่สมควรในการที่เราจะไปเปิดสิ่งเหล่านั้นให้กับนางดูเพราะอะไรพี่น้องเพราะนางอาจจะนำสิ่งที่เราเปิดเนี่ยไปพูดกับผู้ชายคนอื่นอาจจะนำสิ่งที่เราเปิดไปเล่าให้กับคนอื่นฟังซึ่งมันไม่ถูกต้องแต่มีนักวิชาการบางส่วนนะพี่น้องที่บอกว่าเอาร้อของมุสลิมะด้วยกันเองเนี่ยก็คือสิ่งที่อยู่ระหว่างสะดือถึงหัวเข่าเพียงเท่านั้นสิ่งที่นอกเหนือจากสะดือถึงหัวเข่าไปเนี่ยไม่เรียกว่าเอาหรอหมายความว่าเปิดให้กันดูได้หมายความว่าเปิดให้กันดูได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยพี่น้องก็เป็นน้ำหนักที่ก็เป็นทัศนะที่มีน้ำหนักเช่นเดียวกันผู้หญิงเนี่ยสามารถผู้หญิงมุสลิมะด้วยกันเองสามารถเปิดสิ่งที่มันมากไปกว่าสะดือถึงหัวเข่าได้เช่นการเปิดสิ่งที่มันเหนือขึ้นมากว่าสะดืออาจจะเป็นหน้าอกหรือว่าขาต่ำกว่าขาอ่อนลงไปเนี่ยสามารถเปิดได้ทั้งหมดสำหรับมุสลิมะที่อยู่ด้วยกันเองเท่านั้นแต่เชคซอและอุไซมีเนี่ยได้อธิบายไว้อย่างสวยงามเลยนะพี่น้องท่านได้บอกว่าเอาร้อของผู้หญิงเนี่ยต่อให้ว่านักวิชาการส่วนมากจะบอกว่าสะดือถึงหัวเข่าเพียงเท่านั้นระหว่างมุสลิมะด้วยกันเนี่ยแต่ท่านบอกว่าวะลากินฮาซาลายะนีอันนันนิซายัลบิสนาอามามันนิซาซิยาบันกอซีรอแต่มันไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เราบอกว่าสะดือถึงหัวเข่าเนี่ยไม่ได้หมายความว่าให้นางแต่งตัวแบบสั้นๆแล้วก็ตั้งใจเดินโชว์กันเลยเฉพาะผู้หญิงที่เป็นมุสลิมะเพียงเท่านั้นเนี่ยแบบนี้ไม่ใช่เป้าหมายแต่การที่ท่านบอกแต่การที่นักวิชาการส่วนมากบอกว่าเอาร้อของผู้หญิงมุสลิมะที่อยู่ด้วยกันเนี่ยสะดือถึงหัวเข่าเนี่ยเพื่อให้เป็นการรู้ว่าสะดือถึงหัวเข่าเนี่ยไม่อนุญาตให้เปิดถ้าเปิดนี่คือฮารอมแบบ 100% แต่ดีที่สุดคืออะไร
คืออย่าแต่งตัวให้มันสั้นอย่าพยายามโชว์กันในสิ่งต่างๆที่มันเหนือกว่าสะดือขึ้นมาถึงแม้ว่าศาสนาจะอนุญาตก็ตามฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดที่เชคอุซัยมินได้บอกเนี่ยก็คือเราจะต้องแต่งตัวต่อให้เป็นมุสลิมะด้วยกันแต่งตัวให้มันปิดทั้งหมดนอกจากส่วนที่เราเปิดกันโดยปกติก็คือแค่คอแค่แขนหรือว่าแค่ศีรษะแค่หัวของเราและก็เท้านั่นเองพี่น้องและก็ฝ่ามือนี่แหละคือสิ่งที่เราเองจะต้องรับรู้ก็คืออาร้อของผู้หญิงที่เป็นมุสลิมะและอยู่ด้วยกันนั่นเองนี่คืออาร้อของผู้หญิงที่เป็นมุสลิมะประการต่อมาข้อแตกต่างอีกก็คืออาร้อเช่นเดียวกันอาร้อของผู้หญิงที่อยู่ต่อหน้ากับมะห์รอมของนางอยู่ต่อหน้ากับมะห์รอมของนางและอยู่กับผู้หญิงที่เป็นกาเฟรผู้หญิงด้วยกันนะแต่เป็นกาเฟรหรือว่าอีกคนอีกกลุ่มนึงก็คืออาร้อที่อยู่ต่อหน้ามะห์รอมมีฮุกกลมเดียวกันเลย2กลุ่มนี้อาร้อของผู้หญิงที่อยู่ต่อหน้ามะห์รอมก็คือสามีก็คือพ่อพี่ชายน้องชายหรือว่าลูกของพี่ชายลูกของน้องชายเนี่ยพี่น้องลูกหลานเนี่ยที่เป็นมะห์รอมให้กับนางได้หรือว่าผู้หญิงที่เป็นกาเฟรเนี่ยอาร้อแตกต่างจากผู้หญิงที่เป็นมุสลิมะคืออะไรก็คือสิ่งที่เปิดได้โดยปกติเพียงเท่านั้นแต่เมื่อกี้เราบอกว่าทัศนะที่มีน้ำหนักของอาร้อมมุสลิมะเนี่ยก็คือสะดือถึงหัวเข่าเพียงเท่านั้นแต่ดีที่สุดคือเชคอุซัยมินบอกให้ปิดทั้งหมดแต่สำหรับคนที่ไม่ใช่มุสลิมะและคนที่เป็นมะห์รอมเนี่ยแน่นอนการที่เราจะอยู่ต่อหน้าเขาต้องใส่ปิดทั้งหมดเปิดได้แค่บางส่วนที่เปิดกันเป็นปกติก็คือศีรษะนั่นแหละใบหน้าฝ่ามือคอได้แล้วก็เท้าของนางนั่นเองนี่คือสิ่งที่บรรดานักวิชาการเนี่ยได้บอกไว้นั่นเองนี่คืออาร้อมของมะห์รอมแต่มีสิ่งหนึ่งพี่น้องเมื่อเราพูดถึงเรื่องของมะห์รอมเนี่ยมันก็ต้องพูดเรื่องถึงสิ่งที่อยู่ในบ้านก็คือการที่เราอยู่ในบ้านเนี่ยพี่น้องเราอาจจะคิดว่าทุกคนเนี่ยที่อยู่ในบ้านของเราเนี่ยคือมะห์รอมของเราเพียงทั้งหมดที่เป็นเพศชายแน่นอนสิ่งเหล่านี้มันคือความเข้าใจที่ผิดเพราะบางคนเนี่ยเวลามีตัวเองเนี่ยมีน้องสาวตัวเองเป็นผู้หญิงนะตัวเองมีน้องสาวน้องสาวไปแต่งงานมาเนี่ยผู้ชายที่เข้ามาก็คือน้องเขยของเขาเนี่ยเขาคิดว่าน้องเขยเนี่ยสามารถเห็นของเขาได้เหมือนกับที่น้องสาวเห็นสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือสิ่งที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนใหม่พี่น้องเพราะว่าคนที่เป็นน้องเขยเข้ามาเนี่ยเราไม่สามารถที่จะให้เขาเห็นในสิ่งใดได้เลยนอกจากใบหน้าแล้วก็ฝ่ามือเราอย่าคิดว่าเขาอยู่ในบ้านของเราแล้วจะกลายเป็นคนที่เรียกว่ามะห์รอมเหมือนกันหมดฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันคือสิ่งที่สังคมของเรายังมีความเข้าใจผิดอยู่ยังมีการปฏิบัติที่มันผิดอยู่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนความคิดใหม่จะต้องให้รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆพี่น้องเราอาจจะทำกันมานานแล้วก็ตามเนี่ยแต่ถ้าเราเข้าใจแล้วว่าหลักการของเราคืออะไรเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนต้องเปลี่ยนแปลงเพราะวันนั้นวันที่เราจะถูกถามในวันกิยามะห์เราไม่มีข้ออ้างในสิ่งเหล่านี้พี่น้องเพราะถ้าเรารู้แล้วเนี่ยไม่มีข้ออ้างใดๆเลยยิ่งณปัจจุบันเนี่ยยิ่งไม่มีข้ออ้างสำหรับการไม่รู้เพราะว่าเทคโนโลยีต่างๆมันมาถึงเราทั้งหมดฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อยากจะเตือนว่าเรื่องราวของมะห์รอมเนี่ยจะต้องพิจารณาให้ดีต้องมีการเรียนรู้หรืออยากจะให้มีบรรดาคณาจารย์ในครั้งต่อไปเนี่ยให้ได้มาพูดในเรื่องราวของมะห์รอมเลยว่ามีใครกันบ้างพี่น้องเพื่อเราจะได้เข้าใจอย่างถูกต้องว่ามะห์รอมเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนที่อยู่ในบ้านเพียงเท่านั้นแต่มะห์รอมจะต้องเป็นคนที่มีลักษณะแบบไหนจะต้องมีคนที่อยู่ในสถานะไหนถึงจะเรียกว่ามะห์รอมสำหรับเรานั่นเองนี่คือสิ่งที่อยากจะย้ำเตือนเรานั่นเองพี่น้องและการที่เราบอกว่าเอาร้อของผู้หญิงที่เป็นกาเฟรหรือว่าเอาร้อของผู้หญิงที่เป็นมุสลิมะเนี่ยการที่เราจะเปิดเผยเนี่ยมันแตกต่างกันมันมีหลักฐานหรือเปล่าแน่นอนมันมีหลักฐานคืออะไรพี่น้องคือการที่ครั้งหนึ่งเนี่ยท่านอุมัรอิบนุคอตอมเนี่ยรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เป็นคอลีฟะและท่านเองเนี่ยก็มีคำสั่งการว่าไม่อนุญาตให้อะห์ลุลกิตาบเนี่ยหรือว่าชาวคัมภีร์ก็คือยะฮูดและนะซอรอเนี่ยเข้าห้องน้ำร่วมกับหญิงสตรีที่เป็นมุสลิมะฉะนั้นด้วยกับหลักการนี้ด้วยกับคำสั่งนี้ของท่านอุมัรบินคอตอมเนี่ยจึงทำให้เราได้รู้เลยว่าเอาร้อของมุสลิมะต่อหน้ากาเฟรที่เป็นเพศหญิงเนี่ยมันแตกต่างจากเอาร้อของมุสลิมะกับมุสลิมะด้วยกันเองเพราะอะไรพี่น้องเพราะกาเฟรเนี่ยไม่มีใครรับประกันได้นะว่าเขาเองจะไม่นำคำพูดในการที่เขาเห็นเอาร้อของมุสลิมะเนี่ยไปพูดไปบอกต่อให้กับคนอื่นได้ฟังแต่อิสลามเนี่ยคนที่เป็นมุสลิมะด้วยกันเองเนี่ยอย่างน้อยเขาก็เป็นมุสลิมที่ยึดมั่นที่มีความเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นการเปิดสิ่งที่มันมากกว่าสิ่งที่เห็นโดยปกติเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่อนุญาตนั่นเองพี่น้องนี่คือสิ่งที่เราเองเนี่ยจะต้องทำความเข้าใจในเรื่องราวของเอาร้อของผู้หญิงที่เป็นกาเฟรนั่นเองพี่น้องต่อมาเนี่ยพี่น้องเมื่อเราเข้าใจเรียบร้อยแล้วเนี่ยว่าเอาร้อของเพศหญิงเนี่ยมันมีอย่างไรบ้างและต่อหน้าใครเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง
อาร้อต่อมาที่สำคัญที่สุดก็คืออาร้อของผู้หญิงในขณะที่ละหมาดนั่นเองว่ามันมีส่วนไหนบ้างที่เราจะต้องปกปิดอาร้อของผู้หญิงในขณะที่ละหมาดเนี่ยนักวิชาการได้บอกว่าแน่นอนมันก็เหมือนกับผู้ชายที่เป็นเงื่อนไขในการละหมาดถ้านางไม่ได้ปกปิดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์หรือว่าปกปิดแต่มีความรัดรูปจนเห็นโซ่ทรงเนี่ยการละหมาดก็มีข้อบกพร่องหรือจนทำให้การละหมาดเนี่ยใช้ไม่ได้นั่นเองฉะนั้นเอาร้อของผู้หญิงในขณะละหมาดก็คือเปิดได้แค่ใบหน้าเท่านั้นนี่คือหลักฐานที่ถูกต้องที่สุดคือการเปิดได้แค่ใบหน้าเพียงเท่านั้นแต่นักวิชาการบางท่านก็บอกว่าอนุญาตให้สามารถเปิดมือทั้งสองได้แต่สิ่งที่ดีงามที่สุดก็คือเปิดแค่ใบหน้าเพียงเท่านั้นแต่เมื่อใดก็ตามเนี่ยที่ผู้หญิงคนนั้นเป็นคนที่ยึดหลักการว่าการปิดหน้าเนี่ยเป็นวาญิบสำหรับนางคือนับปกปิดหน้าเป็นปกติเนี่ยแล้วเวลาไปละหมาดต่อหน้าคนผู้ชายคนอื่นเนี่ยนางก็จะต้องปิดหน้าต่อไปนางก็จะต้องปิดหน้าต่อไปไม่อนุญาตให้เปิดหน้าในขณะละหมาดได้ถึงแม้ว่าหน้าจะไม่ใช่อาวรอในขณะละหมาดก็ตามนี่เองนี่คือสิ่งที่เราเองเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของอาวรอเพศหญิงว่าแต่ละสถานะแต่ละเหตุการณ์เนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันมันแตกต่างกันนั่นเองมันเริ่มต้นจากอาวรอของผู้หญิงต่อคนนะคนที่ไม่รู้จักทั้งหมดต่อมาอาวรอของผู้หญิงที่มีต่อมุสลิมะด้วยกันเองต่อมาเอาร้องผู้หญิงที่มีต่อคนที่เป็นมะห์รอมเอาร้องผู้หญิงที่มีต่อกาเฟรที่เป็นเพศหญิงและสุดท้ายเอาร้องของผู้หญิงในขนาดละหมาดแต่ละอันเนี่ยมันอาจจะมีความเหมือนกันแต่แน่นอนการที่เรารับรู้ไว้จะได้มีความรู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันมีข้อแตกต่างในศาสนาแล้วก็มีฮุกกลมที่มันแตกต่างกันนั่นเองพี่น้องนี่คือเรื่องราวของเอาร้องทั้งเพศชายและเพศหญิงและเมื่อเรารับรู้รับทราบแล้วนะพี่น้องว่าเอาร้อเนี่ยของเพศชายและเพศหญิงเนี่ยมันมีในรูปแบบไหนบ้างมันหมายถึงสิ่งไหนบ้างมันครอบคลุมไปถึงสิ่งไหนบ้างประการต่อมาเนี่ยที่เราจะพูดคุยกันเลยก็คือเรื่องราวของการแต่งกายเรื่องราวของการแต่งกายเนี่ยคือสิ่งที่เราจะต้องพูดคุยกันเมื่อเรารู้ว่าเอาร้อคือสิ่งที่ต้องปกปิดและตรงไหนบ้างคือเอาร้อเนี่ยจะต้องมาดูว่าการแต่งกายของเราเนี่ยมันถูกต้องตามหลักการหรือเปล่าอาจจะปิดเอาร้อแต่มันปิดอย่างสมบูรณ์หรือเปล่าเนี่ยคือสิ่งที่เราจะต้องมาเรียนรู้ในประการต่อมาซึ่งแน่นอนพี่น้องอยากจะให้เราเองเนี่ยได้ฟังคำพูดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะที่พระองค์ได้พูดถึงเรื่องราวของการแต่งกายอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในซูเราะห์อะห์ซาบนะพี่น้องว่ายาอัยยูฮันนบีโอนบีเอ๋ยก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกุลลิอัซวาจิกะวะบานาติกะวะนิซาอิลมุอ์มินีนจงกล่าวกับบรรดาสตรีหรือว่าภรรยาของท่านทั้งหลายวะบานาติกะและก็ลูกสาวของท่านและก็บรรดาผู้หญิงที่เป็นผู้ศรัทธาทั้งหลายยุดนีนาไลฮินนามินจาลาบีบีฮินนะให้พวกนางทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยดึงเสื้อคลุมลงมาปิดดึงเสื้อคลุมลงมาปิดทั้งตัวของนางซาลิกาดานาอายุรอฟนาฟาลายุไซน์เพราะสิ่งการปิดเหล่านั้นเนี่ยมันจะทำให้นางเป็นที่รู้จักที่มันน้อยกว่าและเป็นสิ่งที่สมควรมากกว่าฟาลายุไซน์นางเองจะได้ไม่ถูกรบกวนวะกานัลลอฮุกอฟูรุรรอฮีมาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูคือผู้ทรงอภัยโทษยิ่งและผู้ทรงเมตตาฉะนั้นด้วยกับอายะนี้เนี่ยพี่น้องจึงเป็นอายะที่บรรดานักวิชาการเรียกว่าอายะฮิญาบอายะแห่งการปกปิดร่างกายคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูมีคำสั่งใช้ไว้ให้ท่านนบีเนี่ยสั่งภรรยาของท่านลูกสาวของท่านและสตรีทั้งหมดที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยดึงเสื้อคลุมลงมาปิดให้มิดชิดคำว่ายัลบาบหรือว่าจาลาบีบเนี่ยพี่น้องคือเสื้อคลุมที่มันคลุมร่างกายของผู้หญิงทั้งร่างกายตั้งแต่ศีรษะลงมาถึงเท้าของนางคือปิดทั้งหมดนะพี่น้องนี่แหละเรียกว่าจัลบาบฉะนั้นวันนี้เนี่ยถามตัวของเราว่าเราแต่งกายในรูปแบบนั้นหรือเปล่าเราอาจจะปิดทั้งหมดจริงแต่ปิดแล้วเหมือนเปิดหรือเปล่าถ้าปิดแล้วเหมือนเปิดเนี่ยแน่นอนลาฟาอิดะไม่มีประโยชน์ใดๆในการปิดสิ่งเหล่านั้นนี่คือหลักการของอิสลามนี่คือหนึ่งอายะที่เราจะต้องใคร่ครวญพี่น้องอายะอีกอายะหนึ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวพวกนี้กล่าวว่ากุลลินมุมีนาจงกล่าวเชิญมุฮัมมัดสำหรับบรรดาสตรีผู้ศรัทธาทั้งหลายยักดุดนามินอับซอริฮินว่าให้พวกนางเนี่ยลดสายตาของนางลงว่าให้พวกนางเนี่ยลดสายตาของนางลงพี่น้องหมายความว่าอะไรหมายความว่าผู้หญิงเนี่ยก็ไม่อนุญาตในการที่จะมองเพศตรงข้ามไม่อนุญาตในการที่จะให้นางเนี่ยมองเพศชายเช่นเดียวกันมองด้วยกับอารมณ์หรือว่ามองด้วยกับความรู้สึกที่ว่ามีความหล่อเหลาสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยไม่อนุญาตในศาสนาเช่นเดียวกันเราอาจจะเข้าใจว่าการห้ามมองเนี่ยสำหรับผู้ชายเพียงเท่านั้นผู้หญิงก็ถูกห้ามเช่นเดียวกันถ้ามองด้วยกับความเสน่หา
ถ้ามองด้วยกับความรู้สึกที่มันไม่ดีอัลลอฮฺสุนตะลากล่าวต่อว่าวายะฟัดนาฟูรูจางุนและพวกนางทั้งหลายเนี่ยจงรักษาอวัยวะเพศของนางวะลายุบดีนซีนะตะฮุนและนางทั้งหลายเนี่ยอย่าได้เปิดเผยเครื่องประดับของนางอัลลอฮฺสุนตะลาใช้คำว่าซีนะคือเครื่องประดับเนี่ยพี่น้องนักวิชาการอธิบายว่าเครื่องประดับตรงนี้เนี่ยแน่นอนเป้าหมายของมันก็คือเครื่องประดับอยู่แล้วแต่เป้าหมายที่แท้จริงที่อัลลอฮฺสุนตะลาต้องการเนี่ยเครื่องประดับตรงนี้หมายถึงสิ่งที่ผู้หญิงเนี่ยเดินออกไปนอกบ้านและผู้คนเนี่ยจะมองมากที่สุดอัลลอฮฺสุนตะลาได้บอกถึงสิ่งนั้นว่าให้ผู้หญิงเนี่ยปกปิดสิ่งเหล่านั้นเช่นอะไรพี่น้องอวัยวะของนางที่เวลาเดินออกไปแล้วผู้ชายจะมองให้ปกปิดให้มันดีที่สุดให้ปกปิดให้มันสวยให้มันปกปิดให้มันมิดชิดที่สุดนี่คือหลักการของศาสนาพระองค์ได้บอกต่ออิลลามาซอฮะรอมินฮานอกเสียจากว่าจะเป็นสิ่งที่นางเองเนี่ยจะเปิดกันโดยปกติอยู่แล้วซึ่งนักวิชาการก็คือท่านอิบนุอุมัรเนี่ยได้อธิบายว่าสิ่งที่เปิดโดยปกติเนี่ยก็คือใบหน้าแล้วก็มือทั้งสองหมายความว่าอะไรพี่น้องหมายความว่าผู้หญิงเวลาออกนอกบ้านเนี่ยต้องปิดทั้งหมดยกเว้นใบหน้าแล้วก็ฝ่ามือไม่ว่าเท้าก็ต้องปิดไม่ว่าสิ่งที่มันเล็กๆน้อยๆเนี่ยอาจจะเห็นลำคอนิดๆเนี่ยก็ต้องปิดให้มันมิดชิดเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันฝืนกับหลักการของอิสลามทั้งหมดอัลลอฮฺสุนตะลาได้บอกว่าซีนะคือความสวยงามสิ่งใดที่เราเดินออกไปแล้วคิดว่ามันจะทำให้คนอื่นมองเนี่ยต้องปิดทั้งหมดนักวิชาการก็มาอธิบายว่ามันคือจะมีอุนยาสัตคือทั้งหมดของร่างกายของนางยกเว้นใครพี่น้องที่เราไม่สามารถที่เราอนุญาตให้เราเปิดได้อัลลอฮฺสุนตะลาได้บอกว่ายกเว้นคนที่เป็นสามีอิลลาลิบูอูและจีฮินนะหรือว่าลูกของเราหรือว่าลูกของพี่น้องของเราหรือว่าพี่น้องของเราเองที่เป็นเพศชายสิ่งคนเหล่านี้เนี่ยก็อนุญาตในการที่เราจะเปิดให้มากกว่าได้อย่างที่เราได้เรียนรู้ไปนั่นเองฉะนั้นนี่คือ2อายะห์หลักๆเลยพี่น้องที่บรรดานักวิชาการเนี่ยนำมาใคร่ควรนำมาวิเคราะห์ว่าการแต่งกายของผู้หญิงเนี่ยจะต้องใคร่ควรจาก2อายะห์นี้ให้เป็นหลักมากที่สุดฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราอ่าน2อายะห์นี้เข้าใจแล้วนะพี่น้องประการต่อมาที่เราจะมาพูดคุยเนี่ยว่าเราได้อะไรจาก2อายะห์นี้เราได้อะไรในการที่เราจะต้องแต่งตัวให้มันปิดเอาร้อนเราได้อะไรจากสองอายะห์นี้อะไรล่ะมันคือฮิญาบในที่ถูกต้องตามหลักการของอิสลามคำว่าฮิญาบนะพี่น้องมันมาจากคำว่าฮาญาบะแปลว่าการปกปิดการป้องกันและการที่อัลลอฮฺสุนนะลาเรียกคำว่าฮิญาบนะพี่น้องคือการปกปิดเนี่ยหมายความว่าการปกปิดในสิ่งที่มันพึงสงวนสำหรับเราฉะนั้นเนี่ยคำว่าฮิญาบจึงไม่ได้หมายความว่าจะปิดสิ่งใดก็ได้จะเปิดสิ่งใดก็ได้แต่ฮิญาบจะต้องปกปิดในสิ่งที่อัลลอฮฺสุนตะลาสั่งใช้นี่คือฮิญาบตามหลักการของศาสนาหรือว่าเรียกว่าฮิญาบชัรอีรวมกระทั่งไปถึงอะไรพี่น้องฮิญาบตรงนี้เนี่ยรวมกระทั่งไปถึงเรื่องราวของหัวใจเช่นเดียวกันบางคนปิดร่างกายทั้งหมดอย่างดีงามแต่หัวใจไม่ยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยการแต่งกายดีงามนะแต่การปฏิบัติเนี่ยมันสวนทางกับการแต่งกายอาจจะเป็นผู้ชายนี่แหละผู้ชายแต่งกายมิดชิดใส่โต๊บอย่างดีเลยแต่การปฏิบัติเนี่ยยังการมีเซลล์ผู้หญิงมีการที่จะอวดโฉมของตัวเองเนี่ยการปกปิดของเขาเหล่านั้นมันก็ไร้ประโยชน์เช่นเดียวกันพี่น้องเพราะไม่ได้ปกปิดหัวใจเพราะเป้าหมายของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยคือการปกปิดหัวใจเป็นอันดับแรกถ้าหัวใจของเราปกปิดอย่างดีงามแน่นอนมันจะแสดงออกมาถึงการปกปิดภายนอกร่างกายของเรานั่นเองนี่คือสิ่งที่เราจะต้องใคร่ควรฉะนั้นเนี่ยพี่น้องคำว่าฮิญาบที่เราจะต้องพิจารณาก็คือฮิญาบของผู้หญิงเนี่ยคือฮิญาบที่มันสวนทางกับแฟชั่นนั่นเองคำว่าฮิญาบที่อัลลอฮฺสุนตะลาให้ผู้หญิงมาเนี่ยเพื่ออะไรพี่น้องเพื่อปกป้องผู้หญิงจากความสวยงามแต่ทำไมมันถึงตรงข้ามกับแฟชั่นล่ะเพราะแฟชั่นเนี่ยมันคือสิ่งที่มาเพื่อให้ผู้หญิงมีความสวยงามแฟชั่นมันพัฒนาไปเรื่อยๆเพื่ออะไรพี่น้องเพื่อให้ผู้หญิงมีความสวยงามไปเรื่อยๆตามยุคตามสมัยฉะนั้นถ้าวันนี้เนี่ยผู้หญิงแต่งกายแล้วบอกว่าฉันคุมฮิญาบฉันปกปิดร่างกายมิชิดแต่ตามแฟชั่นไปเรื่อยๆเนี่ยพี่น้องแสดงว่าอะไรแสดงว่ามันก็สวนทางกับหลักการของอิสลามใส่ฮิญาบแต่งตัวดีคุมใส่ชุดดำอย่างดีแต่ผ้าคลุมหัวมีดอกมีลายมีผ้าคลุมที่มันไม่ได้ปิดหน้าอกสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยผิดกับหลักการทั้งหมดสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยตรงข้ามกับหลักการของอิสลามทั้งหมดเพราะว่าฮิญาบที่ถูกต้องคือต้องสวนทางกับความสวยงามเพราะฮิญาบมาเพื่อปกปิดความสวยงามของผู้หญิงมาเพื่อปกป้องผู้หญิงไม่ได้มาเพื่อกดขี่ใดๆเลยกับผู้หญิงแต่มาเพื่อปกป้องผู้หญิงนักวิชาการท่านหนึ่งเนี่ยได้บอกว่าการที่อัลลอฮฺสุนตะลาบัญญัติเรื่องราวของฮิญาบหรือว่าการแต่งกายของผู้หญิงให้มันมิดชิดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าพระองค์จะมากดขี่ให้ผู้หญิงเนี่ยต้องเป็นแบบนั้นไม่สามารถที่จะโชว์สิ่งใดได้เลยแต่การที่อัลลอฮฺบัญญัติเหล่านี้มาเนี่ยเพื่อเป็นการปกป้องผู้หญิง
พี่น้องลองดูว่าการที่ผู้หญิงมุสลิมะแต่งตัวแบบมิดชิดอย่างถูกต้องหลักการเนี่ยมีข่าวสักข่าวไหมที่ออกมาว่าผู้หญิงมุสลิมะแต่งตัวปิดหน้าแล้วก็แต่งตัวมิดชิดเนี่ยถูกล่าไปข่มขืนถูกล่าไปทำสิ่งที่มันไม่ดีไม่งามเนี่ยแน่นอนเราไม่เคยพบข่าวเหล่านี้เพราะอะไรพี่น้องเพราะหลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลามาเพื่อปกป้องสตรีแต่ไม่ได้มาเพื่อกดขี่ไม่ได้มาเพื่อที่จะทำให้ผู้หญิงเนี่ยอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของผู้ชายนั่นเองแต่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้ผู้หญิงเนี่ยเหมือนกับไข่มุกนั่นเองพี่น้องที่มีหอยที่มันสวยงามเนี่ยปกป้องพวกนางนี่คือหลักการของอิสลามหลักการของอิสลามเนี่ยรักษาผู้หญิงจนสุดในทุกๆทางเรามองดูนะพี่น้องบทบัญญัติของเขาเรียกว่ากฎหมายของมนุษย์เนี่ยพี่น้องการหมิ่นประมาทเนี่ยน้อยที่สุดคืออะไรคือเรื่องราวของคำพูดใช่ไหมครับการหมิ่นประมาทน้อยที่สุดคือเรื่องราวของคำพูดคือถ้าเราพูดถึงคนหนึ่งเนี่ยต้องเอ่ยชื่อนะถึงจะผิดกฎหมายเราถึงจะถูกปรับหรือว่าจะถูกจับก็ได้นี่คือการหมิ่นประมาทสำหรับกฎหมายของมนุษย์แต่สำหรับศาสนาอิสลามเนี่ยที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาปกปิดผู้หญิงเนี่ยแม้กระทั่งการมองเนี่ยเรายังไม่สามารถมองได้เลยไม่ต้องพูดถึงคำพูดนะแค่มองเรายังมองผู้หญิงไม่ได้เลยท่านนบีว่าการมองครั้งแรกของเราเนี่ยไม่เป็นบาปสำหรับตัวเราแต่การมองครั้งแรกของเราเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะมองก็ได้เราจะมองแล้วก็อนุญาตทั้งหมดถ้ามองการมองครั้งแรกของเราเป็นการมองที่เราตั้งใจที่จะมองผู้หญิงเนี่ยแน่นอนการมองนั้นเป็นบาปแต่การมองที่ไม่ได้ตั้งใจเนี่ยอาจจะมองไปแล้วก็สาดสายตาไปเห็นเนี่ยไม่ได้มีความรู้สึกใดๆเนี่ยครั้งแรกแบบนั้นไม่บาปแต่ถ้าครั้งที่สองจะเป็นบาปนี่คือหลักการของอิสลามพี่น้องปกป้องถึงขนาดสายตาฉะนั้นเนี่ยเมื่อผู้ชายไม่สามารถมองผู้หญิงในรูปแบบนั้นผู้หญิงก็ต้องแต่งตัวฮิญาบให้มันเป็นฮิญาบชัรอีจริงๆเป็นฮิญาบตามหลักการของศาสนาจริงๆนี่แหละถึงจะเรียกว่าฮิญาบอย่างแท้จริงคือต้องตรงข้ามกับแฟชั่นแล้วก็ต้องคุมทั้งร่างกายและสิ่งหนึ่งที่เราต้องพิจารณานะพี่น้องในการแต่งกายของผู้หญิงเนี่ยอาจจะปิดมิดชิดทั้งหมดทั้งร่างกายแต่อะไรพี่น้องข้อมือเนี่ยโผล่บางคนเนี่ยขายของนะอาจจะแบบเพลินไปหน่อยแขนเนี่ยใส่แขนยาวมาแหละแต่พอขายของมันถลกขึ้นมานี่มันถลกขึ้นมานี่แล้วถามว่าเอาร่องผู้หญิงเนี่ยถึงไหนแค่ทั้งหมดของร่างกายยกเว้นมือทั้งสองแล้วก็ใบหน้าแล้วถามว่าข้อมือที่มันเลยมาเนี่ยเป็นเอาร่องไหมก็เป็นเอาร่องแล้วเราเปิดทำไมพี่น้องแน่นอนสิ่งนี้ต้องพิจารณาเช่นเดียวกันสิ่งที่การที่เรามาพูดวันนี้เนี่ยเราไม่ได้ตำหนิใครทั้งนั้นไม่ได้มาดุด่าว่าใครทั้งนั้นพี่น้องแต่การที่เรามาพูดวันนี้เพื่อที่เราเองจะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงเราเองจะได้เป็นคนหนึ่งที่ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเองจะได้ไปบอกลูกบอกหลานบอกภรรยาของเราในบ้านให้มีการปรับปรุงในสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะถ้าเกิดมันยังผิดพลาดอยู่ในพี่น้องแน่นอนเราก็จะได้รับความผิดจากตรงนั้นไปเรื่อยๆพี่น้องเราจะมาอ้างว่าเราไม่รู้ไม่ได้เพราะร่างกายของผู้หญิงทั้งหมดคือเอาร้อยยกเว้นหน้าแล้วก็มือนั่นเองและแน่นอนอีกสิ่งนึงที่สำคัญของผู้หญิงเนี่ยที่เราเองจะมองข้ามไปเลยพี่น้องคือเรื่องราวของเท้าทั้งสองนั่นเองโดยส่วนใหญ่ผู้หญิงเนี่ยออกจากบ้านเนี่ยจะไม่ใส่ถุงเท้าอันนี้คือโดยส่วนใหญ่เลยที่มองเห็นเนี่ยพี่น้องแล้วถามว่าเท้าเป็นเอาร้อไหมแน่นอนเราได้บอกไปทั้งหมดแล้วว่าทั้งหมดของผู้หญิงคือเอาร้อยกเว้นมือแล้วก็ใบหน้าฉะนั้นเท้าจึงเป็นหนึ่งในเอาร้อของผู้หญิงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยกล่าวนะพี่น้องว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันจัรรอซาบะฮูคูยะลาใครก็ตามเนี่ยที่เขาใส่เสื้อผ้าเลยตะตุ่มลงไปโดยตั้งใจที่จะโอ้อวดนะลัมยันซุรุลลอฮุอิลัยฮิยอมันกิยามะอัลเลาะห์จะไม่มองเขาในวันกิยามะนี่คือบทลงโทษสำหรับผู้ชายนะพี่น้องผู้ชายที่ใส่เสื้อผ้าเลยตะตุ่มลงไปเนี่ยอัลเลาะห์จะไม่มองเขาในวันกิยามะเลยตะตุ่มลงไปโดยที่มีความโอ้อวดในสิ่งนั้นฉะนั้นแล้วเนี่ยการใส่โต๊บหรือว่าใส่เสื้อผ้าอะไรที่มันเลยตะตุ่มแล้วตั้งใจที่จะโอ้อวดเนี่ยฮารอมในศาสนาเป็นสิ่งที่ถูกห้ามในศาสนาฉะนั้นผู้ชายที่ดีที่สุดก็ต้องใส่เสื้อให้มันเลยตะตุ่มขึ้นมาถึงแม้เราจะไม่ได้ตั้งใจโอ้อวดก็ตามแต่ปลอดภัยที่สุดคือเหนือตะตุ่มขึ้นมาหรือว่าให้มันพอดีตะตุ่มของเราเองและหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อผู้หญิงท่านนึงเนี่ยอุมมุซะลามะห์ได้ยินหะดีษนี้ของท่านนบีนั้นก็ถามว่าแล้วผู้หญิงเนี่ยจะต้องปฏิบัติอย่างไรล่ะในเมื่อว่าเอาร้อผู้หญิงเนี่ยมันรวมถึงเท้าไปด้วยแล้วผู้หญิงจะต้องยกขึ้นมาเลยตะตุ่มไหมมันก็เปิดเอาร้อสิท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าผู้หญิงเนี่ยจะต้องใส่ให้มันเลยตะตุ่มลงไปอีกคือปิดเท้าทั้งสองของนางออกไปอีกคืบหนึ่งเลยนั่นเองพี่น้องนี่คือหลักการของอิสลามฉะนั้นจึงมุฮัมมัดบอกว่าการที่ผู้ชายที่นบีบอกว่ามันเป็นฮารอมนะในการที่จะใส่เลยตะตุ่มเนี่ยแต่แล้วก็การลงโทษของมันยิ่งใหญ่ที่อัลเลาะห์จะไม่มองในวันกิยามะห์แต่ส่วนทางกันสำหรับผู้หญิงเนี่ยต้องปิดลงไปเลยตะตุ่มต้องปิดเลยเท้าทั้งสองไปอีก
ฉะนั้นการใส่ถุงเท้าของผู้หญิงจึงเป็นวาญิบสำหรับผู้หญิงทุกคนที่ไม่สามารถที่จะละเลยไปได้แล้วหลังจากนี้เมื่อจะออกจากบ้านเนี่ยพี่น้องก็ต้องปกปิดให้มันมิดชิดหรือเช่นเดียวกันพี่น้องบางคนอาจจะคิดว่าเรื่องราวของอัลเลาะห์เนี่ยมันแค่นอกบ้านเท่านั้นหลายคนอาจจะมีความปลูกฝังในหัวใจว่าอัลเลาะห์แค่นอกบ้านเท่านั้นเวลามีแขกมาบ้านเนี่ยฉันก็ไม่ต้องคุมหัวแขกมานั่งเนี่ยก็เห็นหัวฉันได้เลยเพราะว่าอัลเลาะห์มันแค่นอกบ้านนี่คือหลักความเชื่อหรือว่าความคิดของคนที่เข้าใจผิดไปแต่เราจะต้องปรับความคิดใหม่ว่าอัลเลาะห์เนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในบ้านหรือว่านอกบ้านก็คืออัลเลาะห์ทั้งหมดถ้ามีคนแปลกหน้าเข้ามาเราก็ต้องปกปิดอัลเลาะห์ของเราแต่บางคนเนี่ยพี่น้องมักง่ายเวลาอยู่ในบ้านมีใครเข้ามาเนี่ยก็ไม่ใส่อะไรหรือว่าใส่ผ้าหมวกแต่แขนสั้นอย่างเงี้ยพี่น้องสิ่งเหล่านี้ก็ผิดในหลักการของศาสนาทั้งหมดหรือว่าไม่ได้ใส่ถุงเท้าเนี่ยก็เช่นเดียวกันก็ผิดหลักการของศาสนาทั้งหมดนี่คือสิ่งที่ต้องพิจารณาพี่น้องว่าวันนี้เนี่ยเราเองอย่าที่จะเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในหลักการของศาสนาทั้งหมดหรือเปล่าอัลลอฮฺสุนนะได้กล่าวไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานนะพี่น้องว่าอุดคูลูฟิซิลมิกาฟะสู่เจ้าทั้งหลายเนี่ยจงเข้าไปอยู่ในซิลเนี่ยก็คืออัชรอยะบทบัญญัติของอัลลอฮฺสุนนะสู่เจ้าทั้งหลายเนี่ยจงเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในบทบัญญัติของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ไม่ได้บอกแค่นั้นนะพี่น้องพระองค์บอกว่ากาฟะทั้งหมดเลยของบทบัญญัติฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะเลือกปฏิบัติเพียงแค่บางบทบัญญัติเนี่ยไม่ได้เราจะต้องปฏิบัติทุกบทบัญญัติเท่าที่เรามีความสามารถเมื่อเรารู้แล้วนำสู่การปฏิบัตินี่แหละคือสิ่งที่เราเองจะได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่ว่าเลือกสิ่งนี้ฉันพอใจทำสิ่งนี้ฉันไม่พอใจทำสิ่งนี้ฉันก็ไม่ทำนี่ไม่ใช่รูปแบบที่ถูกต้องแต่เราจะต้องนำทุกบทบัญญัติมาปฏิบัติให้ได้นั่นเองประการต่อมาพี่น้องในการแต่งตัวของผู้หญิงเนี่ยเมื่อคุมทั้งร่างกายแล้วสิ่งที่ต้องระวังก็คือจะต้องเป็นเสื้อผ้าที่มันไม่บางด้วยหลายๆคนคุมทั้งหมดของร่างกายนะเหลือใบหน้าและฝ่ามือแต่มันบางมันเห็นสิ่งที่อยู่ข้างในเนี่ยเล็กๆน้อยๆเนี่ยอาจจะตรงต้นคออาจจะตรงแขนนิดๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็เหมือนกับที่เราบอกว่าเหมือนกับไม่ได้ปิดนั่นเองนี่คือสิ่งที่ต้องระวังเช่นเดียวกันหรือว่าผ้าคลุมผู้หญิงบางคนเนี่ยพี่น้องใส่ผ้าคลุมฮิญาบนะแต่ว่าเห็นคอของนางเพราะว่าคลุมแล้วมันบางสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าไม่เป็นการปกปิดฮิญาบที่สมบูรณ์เช่นเดียวกันประการต่อมาเรื่องราวของการแต่งตัวที่ไม่รัดรูปที่เราได้บอกเตือนผู้ชายไปแล้วผู้หญิงก็เช่นเดียวกันยิ่งต้องไม่รัดรูปยิ่งกว่าผู้ชายผู้หญิงหลายๆคนอาจจะปิดทั้งร่างกายก็จริงแต่ว่าเห็นส่วนทรงทั้งหมดเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็เหมือนกับไม่ได้ปิดเช่นเดียวกันพี่น้องเรียกว่าตะบัดรุจซึ่งท่านซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้กล่าวถึงเรื่องนี้นะพี่น้องเรื่องราวของตะบัดรุจไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานพงได้กล่าวว่ายานิซาอันนบีโอ้บรรดาภรรยาของนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลัสตุนนะกะฮาดินมินันนิซาสู่เจ้าทั้งหลายเนี่ยไม่ได้เหมือนกับสตรีคนอื่นๆเราสนทนากำลังจะบอกว่าบรรดาภรรยาของนบีเนี่ยมีความประเสริฐและจะต้องปฏิบัติตามหลักการเนี่ยหนักมากกว่าบรรดาสตรีคนอื่นๆแต่นักวิชาการมาอธิบายว่าในอายะนี้เนี่ยสิ่งที่เรากำลังจะกล่าวบอกภรรยานบีเนี่ยมันรวมไปถึงสตรีทุกคนที่เป็นผู้ศรัทธาทั้งหมดที่ต้องปฏิบัติเช่นเดียวกันเรากล่าวว่าอินิตตะกอยตุนนะฟะลาตักฎอนบิลกอหากว่าพวกนางทั้งหลายเนี่ยยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจงพูดด้วยกับคำพูดที่มันดีงามต้องพูดด้วยกับคำพูดที่มันดีงามพูดด้วยกับคำพูดที่มันอ่อนโยนฟะยัตมะอัลละซีนะฟีกอลบิฮิมารดวะกุลละกอลันมะอรูฟาเพราะการที่เราพูดด้วยกับคำพูดที่มันไม่อ่อนน้อมเนี่ยพี่น้องพูดด้วยกับคำพูดที่มันมีน้ำเสียงที่มันเขาเรียกว่าอ้อนผู้ชายเนี่ยพี่น้องสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะทำให้ผู้ชายที่หัวใจของเขามีโรคหมายถึงว่าผู้ชายที่เขาไม่ได้มีอีหม่านที่มั่นคงเนี่ยมันจะเผลอตามไปตามสิ่งที่นางพูดวะกุลละกอลันมะอรูฟาและพระองค์ได้บอกว่าดังนั้นจงพูดด้วยกับคำพูดที่มันเหมาะสมฉะนั้นคำพูดของผู้หญิงเนี่ยพี่น้องจึงต้องพิจารณาเช่นเดียวกันถึงแม้ว่านักวิชาการจะบอกว่าเสียงของผู้หญิงเนี่ยจะไม่ใช่เอาร้อในหลักการของศาสนาแต่ว่าถึงแม้จะไม่ใช่เอาร้อแต่ถ้าเกิดเมื่อใดก็ตามที่เสียงของนางเนี่ยพูดและทำให้ผู้ชายหรือว่าเพศตรงข้ามอ่อนไหวพูดด้วยคำพูดที่อ่อนหวานพูดด้วยกับเสียงสองเสียงสามเนี่ยพี่น้องสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องห้ามในศาสนาพอเราบอกว่าวะกุลนะกอลันมะอรูฟาจงพูดด้วยกับคำพูดที่มันเหมาะสมพูดด้วยกับคำพูดที่ดีงามเราก็ต้องพิจารณาดูว่าพูดแบบไหนล่ะพูดให้มันดีงามไม่ใช่พูดตะโกนโวกเวกโวยวายเสียงดังนั่นก็ไม่ใช่มารยาทของผู้หญิงหรือว่าไม่ใช่พูดด้วยกับความว่าอ่อนหวานจนเกินไปนั่นก็ไม่ใช่มารยาทของผู้หญิงเช่นเดียวกันแต่ผู้หญิงต้องพูดด้วยกับเสียงปกติธรรมดาไม่ได้พูดด้วยกับความอ้อนหรือว่าที่จะต้องการให้เพศตรงข้ามเนี่ยมามองหรือว่ามาฟังในสิ่งที่เราพูดนั่นเองนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับสตรีทั้งหมดนะพี่น้อง
และพวกนี้บอกต่อว่าวกอรนาฟีบูยูติกุนนะและพวกนางเนี่ยจงพำนักอยู่ในบ้านของนางฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงดีที่สุดคืออยู่ที่บ้านของนางแต่ถ้ามีความจำเป็นว่าจะต้องออกไปทำมาค้าขายเนี่ยก็ไม่ได้มีสิ่งที่ต้องห้ามในศาสนาแต่เมื่อออกไปแล้วเนี่ยต้องพิจารณาด้วยว่าการแต่งกายของเราเป็นแบบไหนถูกต้องตามหลักการไหมไม่ใช่ว่าออกไปแล้วแล้วก็ทำเต็มที่สุดเกินขอบของศาสนาเนี่ยแบบนี้ก็ไม่ถูกต้องหรือว่าพูดแบบไหนก็ได้โดยที่ไม่สนใจหลักการของศาสนาแบบนี้ก็ไม่ถูกต้องเช่นเดียวกันฉะนั้นอนุญาตออกไปได้แต่ต้องออกไปด้วยกับความสำรวมเพราะการที่ผู้หญิงอยู่บ้านมันดีกว่าอยู่แล้วพระองค์บอกต่อว่าวะลาตะบัรรุจนะตะบัรรุจันญาฮิลิยะตินอูลาและพวกนางเนี่ยอย่าได้อวดโฉมซึ่งกันและกันเหมือนกับการอวดโฉมของคนที่อยู่ในยุคญาฮิลิยะยุคก่อนท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นยุคที่มนุษย์เนี่ยตกต่ำมากที่สุดฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่ผู้หญิงวันนี้เนี่ยพี่น้องอาจจะแต่งตัวปิดเอาร้อทั้งหมดแต่แต่งตัวเพื่อที่จะออกนอกบ้านให้คนมามองเนี่ยแต่งตัวอย่างสวยงามใส่เครื่องประดับใส่เสื้อผ้าฮิญาบที่มีสีสันฉูดฉาดเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยพี่น้องมันขัดกับบทบัญญัติของศาสนาทั้งหมดเพราะอย่างที่บอกว่าฮิญาบของหลักการของศาสนาเนี่ยมาเพื่อปกป้องผู้หญิงจากสายตาของเพศตรงข้ามจากสายตาของมนุษย์ทั้งหมดฉะนั้นถ้าเราแต่งตัวไปแล้วเพื่อดึงดูดคนอื่นเนี่ยแน่นอนมันก็ขัดกับสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งใช้เรานั่นเองพี่น้องและประการต่อมานะพี่น้องกับเรื่องของการแต่งตัวผู้หญิงเนี่ยที่เราจะต้องไม่ละทิ้งเช่นเดียวกันก็คือเรื่องราวของน้ำหอมอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับการแต่งตัวโดยเฉพาะแต่แน่นอนเรื่องราวของน้ำหอมเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้หญิงจะต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันบางคนอาจจะละเลยโดยคิดว่าใส่ไปเถอะไม่ได้มีหลักการอะไรที่มันห้ามมากมายแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยน้ำหอมเนี่ยมันคือของผู้ชายเท่านั้นพี่น้องแต่ของผู้หญิงเนี่ยไม่มีในหลักการของศาสนาเราสามารถที่จะใส่น้ำหอมได้เพียงที่เดียวพี่น้องก็คืออยู่กับสามีของเราอยู่กับสามีของเราเนี่ยเราสามารถใส่ได้เต็มที่จะเทหมดควรเลยเนี่ยก็ไม่มีใครว่าแต่เวลาออกนอกบ้านเนี่ยอย่าได้ใส่น้ำหอมเพราะอะไรพี่น้องเพราะมันจะทำให้คนที่เขาได้กลิ่นน้ำหอมของเราเนี่ยมามองเราใช่ไหมเวลาใครใส่น้ำหอมมันหอมเนี่ยก็มีคนอยากมองแล้วยิ่งเราสวยๆยิ่งเราแต่งตัวดีๆด้วยเนี่ยแน่นอนก็จะมีคนยิ่งมองแน่นอนสิ่งเหล่านี้มันก็จะไปค้านกับสิ่งที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าอัลลอฮ์ต้องการที่จะปกปิดบรรดาสตรีนั่นเองท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกนะพี่น้องถึงเรื่องราวของน้ำหอมเนี่ยว่าไอยูมาอิมรออตินอิสตาตอรอตสตรีคนใดก็ตามเนี่ยที่เขาใส่น้ำหอมเนี่ยฟามารอตอาลาเกามินแล้วก็เดินผ่านไปกับไปเจอคนกลุ่มใดก็ตามเนี่ยและยะจีดูรียาฮาฟาฮิยาซาเนียแล้วก็ผู้คนเหล่านั้นเนี่ยได้กลิ่นน้ำหอมของนางเนี่ยนบีว่าฟาฮิยาซาเนียหญิงเหล่านั้นที่ใส่น้ำหอมเนี่ยเปรียบเทียบได้เสมือนกับหญิงที่มันไม่ดีนบีใช้คำว่าซาเนียซาเนียเนี่ยมันแปลว่าคนที่ทำซินาแต่ฮุกกลมตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้ถึงขั้นซีนาแต่หมายเขาว่านางเองเนี่ยเป็นหญิงที่ไม่ดีหญิงที่เสเพนั่นเองเพราะต้องการที่จะให้ผู้ชายเนี่ยมาได้กินของนางนี่คือถามว่าเป็นเรื่องเล็กๆไหมพี่น้องแน่นอนมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆในศาสนาเลยเรื่องราวของการแต่งกายของผู้หญิงรวมไปทั้งไปถึงเรื่องราวของน้ำหอมเนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องใคร่ครวญเป็นสิ่งที่จะต้องพิจารณากันอย่างมากมายและประการสุดท้ายนะพี่น้องคือการแต่งกายของผู้หญิงเนี่ยจะต้องไม่เรียนแบบบุรุษนั่นเองจะต้องไม่เรียนแบบผู้ชายเช่นเดียวกันผู้ชายการแต่งงานผู้ชายก็ต้องไม่เรียนแบบผู้หญิงเช่นเดียวกันวันนี้เห็นเสื้อผ้าผู้หญิงสวยๆอยากที่จะหยิบมาใส่ไม่ได้เช่นเดียวกันผู้หญิงเห็นเสื้อผ้าผู้ชายสวยๆและอยากจะแต่งเนี่ยแน่นอนก็ไม่ได้เช่นเดียวกันถ้าเป็นการเรียนแบบเจาะจงสิ่งเหล่านี้เนี่ยผิดต่อหลักการของศาสนานะพี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะสาปแช่งอัลมุตชับบิฮีนมินัรริจาลบินนิซาผู้ชายที่เรียนแบบผู้หญิงวัลมุตชับบิฮาตมินัลนิซาบิรริจาลและผู้หญิงที่เรียนแบบผู้ชายฉะนั้นเนี่ยการที่อัลเลาะห์สาปแช่งเนี่ยคือไล่ออกจากความเมตตาของพระองค์และใครที่อยู่นอกเหนือความเมตตาของอัลเลาะห์เนี่ยถามว่าชีวิตจะอยู่ในรูปแบบไหนแน่นอนไม่มีความดีงามอยู่แล้วในชีวิตนี่คือสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังนะพี่น้องว่าเรื่องราวของการแต่งกายที่จะแต่งกายเรียนแบบผู้ชายหรือว่าเรื่องราวของการแต่งกายดัดรูปการแต่งกายอวดโฉมกันต่างๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันขัดต่อหลักการของศาสนาทั้งหมดและสุดท้ายเรื่องราวของการแต่งกายก็คือแต่งกายแบบโอ้อวดคนอื่นเนี่ยสิ่งนี้ก็ไม่อนุญาตเช่นเดียวกันเราอาจจะมีเสื้อผ้าที่ดีงามสวยงามก็ตามแต่เวลาเราจะแต่งออกนอกบ้านเนี่ยให้เราขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับความบริสุทธิ์ใจของเราว่าให้อัลเลาะห์ปกป้องความการโชว์ของเราการที่เรามีเจตนาที่จะไปโชว์คนอื่นให้อัลเลาะห์ปกป้องหัวใจเราจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นให้เราแต่งออกไปเพื่อความสวยงามสำหรับตัวของเราเพื่อความดูดีสำหรับตัวของเราแต่เราไม่ต้องการที่จะไปโชว์ให้ใครได้เห็นถึงสิ่งต่างๆเหล่านั้นเพราะการอวดโฉมแต่งตัวสวยงามเพื่อโชว์กันเนี่ย
โดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยยิ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่างมากเพราะผู้หญิงในวันนี้เนี่ยลองดูตามงานสุราตามงานมัสยิดตามงานแต่งงานเนี่ยพี่น้องแน่นอนเนี่ยมากมายถามว่ามีจะมีสักคนไหมที่ออกนอกบ้านแล้วจะบอกว่าฉันไม่ได้แคร์หรอกว่าใครจะมองอย่างไรแล้วถามว่าที่แต่งมาเนี่ยลองมองดูตัวเองเนี่ยมันเป็นอย่างไรนี่คือสิ่งที่เราเองจะต้องปรับเปลี่ยนความคิดเช่นเดียวกันพี่น้องว่าวันนี้เนี่ยเวลาเราจะย่างก้าวออกนอกบ้านเราอ่านดุอาขออัลเลาะห์เนี่ยมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราต้องเช็คดูว่าร่างกายของเรามันพร้อมหรือยังเราปิดมิชิดในสัดส่วนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้ให้กับเราได้ปกปิดหรือยังนั่นเองพี่น้องเพราะถ้าเกิดเราไม่มิชิดเนี่ยแน่นอนว่าทุกย่างก้าวที่เราออกไปแล้วมีคนมองเนี่ยเราก็จะได้รับโทษจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นนั่นเองพี่น้องนี่คือสิ่งที่อันตรายอย่างมากและสุดท้ายจริงๆพี่น้องก็คือการที่เมื่อเราฟังแล้วว่าอัลเลาะห์คืออะไรเราต้องแต่งกายแบบไหนเนี่ยอยากที่จะให้เราได้ฟังสุดท้ายก็คือหะดีษที่เป็นพูดถึงเรื่องของการลงโทษโดยเฉพาะผู้หญิงเป็นอย่างยิ่งพี่น้องเน้นย้ำผู้หญิงเป็นอย่างยิ่งเพราะผู้ชายเนี่ยไม่ค่อยจะมีความน่าเป็นห่วงในเรื่องราวของการแต่งกายมากเท่าผู้หญิงแต่ผู้หญิงเนี่ยมีเรื่องราวของความเป็นห่วงอย่างมากในเรื่องราวของการแต่งกายเพราะมันไม่ใช่บาปเล็กๆการที่บอกว่ามันไม่ใช่บาปเล็กๆเนี่ยมันคือบาปใหญ่เพราะอะไรพี่น้องเพราะการที่อัลเลาะห์บอกถึงบทลงโทษและท่านนบีบอกถึงบทลงโทษเนี่ยมันเป็นบทลงโทษที่มันรุนแรงมันเป็นบทลงโทษที่มันไม่ใช่บทลงโทษเล็กๆเพราะผู้หญิงเวลาแต่งกายไม่ปิดอัลเลาะห์อย่างมิชินเนี่ยแน่นอนโทษเกิดขึ้นกับนางแล้วและนอกจากโทษจะเกิดขึ้นกับนางแล้วเนี่ยโทษจะเกิดขึ้นกับคนอื่นที่มองนางเช่นเดียวกันแล้วเวลาคนอื่นมองนางเนี่ยถามว่าสาเหตุที่ทำให้คนอื่นมองนางเนี่ยด้วยกับการแต่งกายไม่มีชิ้นเนี่ยใครเป็นสาเหตุก็คือตัวของนางนั่นแหละที่แต่งกายไม่มีชิ้นฉะนั้นผู้หญิงจะต้องรับโทษสองเด้งเลยโทษของตัวเองและโทษที่ทำให้คนอื่นเนี่ยมามองตัวของนางนี่คือเรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยพี่น้องมาดูฮะดีษบทนี้ท่านนบีได้กล่าวนะพี่น้องท่านนบีได้บอกว่าซะยากูนูฟีอาคิริอุมมะตีจะมีประชาชาติของฉันเนี่ยในยุคสุดท้ายที่เป็นผู้หญิงนะหมายความว่านบีก็ยังไม่เคยเห็นนะในยุคสุดท้ายนบีบอกกาซียาตพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยจะสวมเสื้อผ้านะจะสวมเสื้อผ้านะอาริยาตแต่สวมแบบไหนพี่น้องสวมแบบเหมือนไม่ได้สวมสวมเหมือนแบบไม่ได้สวมเป็นอย่างไรล่ะนักวิชาการก็ได้อธิบายนะว่าสวมแบบไม่ได้สวมเนี่ยเป็นไปได้สองรูปแบบหนึ่งคือสวมแบบไม่ได้สวมเนี่ยคือสวมแค่บางส่วนเหมือนกับเราเห็นหญิงกาเฟตเนี่ยที่ใส่กันโดยปัจจุบันเนี่ยอาจจะใส่ชุดว่ายน้ำบิกินี่เนี่ยสองชิ้นเท่านั้นเนี่ยอันนี้คือสวมแค่บางชุดบางส่วนของร่างกายเท่านั้นหรือว่าใส่เสื้อสั้นๆส่วนแขนเปิดส่วนขาเปิดเนี่ยใส่กออกใส่ชุดอะไรก็ตามเนี่ยนี่คือสวมแบบไม่ได้สวมจริงๆพี่น้องและอีกรูปแบบนึงสวมแบบไม่ได้สวมคือแบบไหนที่นักวิชาการได้อธิบายก็คือสวมแบบไม่ได้สวมตรงนี้คือแบบรัดรูปนั่นเองแบบรัดรูปนั่นเองมีความหมายเดียวกับสวมแบบไม่ได้สวมฉะนั้นผู้หญิงคนใดใครก็ตามหรือว่าแม้กระทั่งผู้ชายที่ปกปิดเอาร้อก็จริงแต่เสื้อผ้าที่เขาใส่ปกปิดเอาร้อเนี่ยมันเห็นส่วนทรงในร่างกายของเขาเนี่ยก็แสดงว่าเข้าข่ายสวมแบบไม่ได้สวมไม่มีประโยชน์ใดๆในการสวมในบิวว่าอัลลาห์รูอูซีฮินอัลลาห์รูอูซีฮินกะอัสนีมะอัลบุคและบนหัวของนางเหล่านั้นเนี่ยที่สวมแบบไม่ได้สวมเนี่ยใส่ผ้าคลุมแบบว่าเหมือนนกอูฐเหมือนที่เราได้ยินว่าการใส่ผ้าคลุมแบบนกอูฐที่มันเลยหัวขึ้นมาเนี่ยนี่เป็นแฟชั่นแต่แน่นอนแฟชั่นนี้มันขัดกับหลักการของศาสนาในบอกว่าคนแต่งกายแบบนี้เนี่ยอินอานูฮุนนะพวกท่านทั้งหลายจงสาบแช่งนางต่างๆเหล่านั้นฟะอินนะฮุนนะมันลูนาตเพราะนางต่างๆเหล่านั้นที่แต่งตัวแบบนี้เนี่ยแบบสวมแบบไม่ได้สวมเนี่ยนางถูกสาบแช่งจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมีอีกสายรายงานนึงผลของมันนบีว่าลายะดุคุลุนนัญญันนะพวกนางเหล่านั้นเนี่ยจะไม่ได้เข้าสวรรค์วาลาจะจิตนะรีฮาและนางเหล่านั้นเนี่ยก็จะไม่ได้กินไอของสวนสวรรค์ว่าอินนารีฮาและตู้จะดูมินมาซีรติกาซาวกาซาเพราะว่ากินของสวนสวรรค์เนี่ยมันจะมาให้เราได้กินแบบนั้นแบบนี้แสดงว่าผู้หญิงที่แต่งตัวใส่เหมือนไม่ได้ใส่แบบรัดรูปแบบใส่แค่บางส่วนแบบไม่มิดชิดนะพี่น้องผลของมันร้ายแรงอย่างมากอันตรายของมันร้ายแรงอย่างมากจนกระทั่งมีบางสายรายงานบอกว่าจะไม่ได้เข้าสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นเนี่ยจึงขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราทุกคนนะพี่น้องไม่ว่าจะเพศชายหรือว่าเพศหญิงเนี่ยให้มีการแต่งกายตามรูปแบบที่ถูกต้องและให้เราเองเนี่ยมีจิตใจที่บริสุทธิ์ใจเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวของเราเองเนี่ยให้มีการแต่งกายที่มันดีงามมากขึ้นและก็ถูกต้องตามหลักการอย่างสมบูรณ์นั่นเองและสิ่งนึงที่เราจะต้องระมัดระวังเลยก็คือเมื่อเราได้ยินแล้วว่าหลักการของศาสนาเนี่ยต้องแต่งตัวแบบนั้นแบบนี้ปกปิดอัลเลาะห์ตรงนั้นตรงนี้นะพี่น้อง
ถ้าเกิดเราไปปฏิเสธหลักการใดก็ตามที่เป็นหลักฐานที่ถูกต้องเนี่ยแสดงว่าเราเองจะตกจากการเป็นมุสลิมก็คือตกมุรตัดนั่นเองฉะนั้นใครปฏิบัติใครปฏิเสธหลักการของศาสนาที่ถูกต้องแสดงว่าคนคนนั้นปฏิเสธหลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ถือว่าเขาไม่ใช่มุสลิมฉะนั้นวันนี้เนี่ยเมื่อเรายอมรับแล้วว่าหลักการนี้คือหลักการที่ถูกต้องที่เราจะต้องปฏิบัติฉะนั้นสิ่งต่อมาก็คือเราจะต้องนำสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงนำสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงเตือนทั้งตัวเราเตือนทั้งทุกคนที่เป็นครอบครัวของเราญาติพี่น้องของเราที่เรารู้จักให้เขากลับมาเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆเหล่านี้ทั้งเรื่องของอัลเลาะห์ให้เขารู้จักเรื่องราวของการแต่งกายให้มันมิชิดมากขึ้นนั่นเองเพื่อที่จะได้รับความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองครับผมวันนี้เนี่ยน่าจะถือว่าเพียงพอแล้วนะกับการที่เราพูดคุยในเรื่องราวของอัลเลาะห์และการแต่งกายทั้งเพศชายและก็เพศหญิงนะครับผมก็จบขอจบการพูดคุยเรื่องราวของศาสนาในวันนี้เพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์